หมายพร้อมมากแล้วพี่เป้คุณก็เตรียมพร้อมดีดแล้วเหมือนกันจะเหมือนจะรู้เพลงเลยจะเออคุณต้องเก็บไว้เพราะคุณอายุเกินเฮ้ยคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีการแข่งขันการประกวดเต้นฟรีสไตล์มัธยมเท้าไฟค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะชิงถ้วยพระราชทานนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้จัดงานแล้วก็สปอนเซอร์หลักมาพูดรวมถึงมีน้องๆด้วยเออเดี๋ยวมาโชว์ด้วยใช่ไหมเออใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่มีคุณสมบัติ11อายุ11ถึง18ปีคุณห้ามพลาดอ๋อเพราะว่าเป็นคือเขาจะมี2ประเภทคือมีแบบมัธยมใช่ไหมหรือว่าถ้าแบบประชาชนทั่วไปคืออายุเกินมัธยมแล้วอ่ะแต่ใจรักเหมือนเต้นบีบอยเบรกแดนซ์ก็มาสมัครแข่งก็ได้แล้วเปิดรับสมัครอยู่อีกไม่กี่วันนี้แล้วเดี๋ยวจะแข่งกันแล้วเราเชิญเชิญดีกว่าเดี๋ยวผมพูดหมดเดี๋ยวผมพูดหมดไม่ได้ไม่ได้เชิญ3ท่านนะแขกรับเชิญของเรานะครับเชิญเลยครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เชิญเข้ามาก่อนเลยนี่ท่านแรกนี้ครูล็อตนะฮะก็เป็นผู้จัดนะฮะครูจีวันนะครับครูจีวันนี่จะสอนเบรกแดนซ์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณเจตนะฮะคุณเจตก็จะเป็นสปอนเซอร์นะฮะจากบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดมาเป็นสปอนเซอร์ของงานนี้อ้าวครูล็อตครับครูล็อตนี่เป็นผู้จัดครับผมใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าจริงๆก็มีสเต็ปด้วยใช่ไหมฮะโชว์นิดนึงได้ไหมฮะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหจัดเป็นปีที่2นะจัดเป็นปีที่2แล้วครับผมสำหรับการแข่งขันรายการนี้ครับเห็นว่าปีแรกนี่ก็โอ้โหคึกคักนะแต่ว่าหยุดไปเพราะโควิดเนาะใช่ครับก็มีหยุดไปช่วงโควิดนะครับแล้วก็ทางการแข่งขันที่ฮ่องกงเพราะว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งที่ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับพี่ไปแข่งขันระดับอาเซียนที่ฮ่องกงเดี๋ยวหมายถึงว่าพี่เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันระดับประเทศใช่มั้ยจากต่างประเทศมาใช่ครับแล้วก็มาแข่งในไทยเราจัดร่วมกันกับทางฮ่องกงนะครับที่เป็นในการแข่งขันระดับมัธยมเหมือนกันตรงกันเป๊ะเลยแล้วก็หาแชมป์ประเทศไทยไปแข่งระดับอาเซียนอีกประมาณ8ประเทศค่ะครับผมเพราะงั้นอันนี้คือชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์ประเทศไทยควอลิฟายไทยแลนด์เลยนี่เห็นบอกว่าช่วงเวลาการรับสมัครตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้ครับถึงวันไหนคะตอนนี้เราตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เลยแล้วก็จะแข่งขันวันที่24กับ25นี้เลยครับผมโอ้โห24 25ก็สัปดาห์หน้าแล้วไหมครับผมใช่ไหมเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าก็คือแข่งวันเดียวจบวันเดียวจบครับผมก็คือวันเดียวจบชิงแชมป์เลยครับทีนี้การแข่งขันเนี่ยบอกว่ามันมี2ประเภทครับเล่านิดนึงค่ะก็ถ้าเป็นวันที่25เนี่ยจะไปการแข่งขันระดับมัธยมเนาะเป็นทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์กับวันออนวันคือฟรีสไตล์ซึ่งถ้าเราได้แชมป์ประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งขันที่ฮ่องกงส่วนวันที่24เดี๋ยวจะเป็นการแข่งขันเบรกกิ้งนะครับครูจีวันก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องนี้ครับก็เบรกกิ้งตอนนี้ครับเข้าสู่โอลิมปิกแล้วครับเบรกกิ้งคือเบรกแดนเบรกแดนกับบีบอยบีเกิร์ลเขาเรียกเบรกกิ้งตอนนี้ครับก็มี2เพศใช่ไหมครับก็ตอนนี้เข้าสู่โอลิมปิกทีนี้เนี่ยกระแสมันก็กำลังดีมากครับก็เลยแบบคุยกับครูล็อตว่าเอามาอีกสักรายการไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีตัว breaking tour to ด้วยในวันเสาร์คือตอนแรกอ่ะจะมีแต่มัธยมปีที่แล้วเรามีแต่มัธยมใช่มัธยมใช่ครับทีนี้เราเพิ่มขึ้นมาทีนี้แบบเงื่อนไขในการแบบที่เราจะรับผู้สมัครนะฮะในส่วนของ breaking สำหรับ breaking เนี่ยไม่ได้เป็นอายุ11ถึง18ปีครับก็ open สำหรับทุกอายุเลยเด็กก็ได้มัธยมก็ได้มาเลยครับมาเลยกี่คนฮะแบบเดียวหรือเป็นทีม2คนครับจะเต้นแบบ battle กันโอ้โหแค่ฟังดูก็น่าสนุกแล้วอ่ะแต่มัธยมไม่ต้อง2คนใช่มั้ยมาแบทเทิลก็มัธยมเป็นทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือมีทีมตั้งแต่4คนถึง9คนได้เลยนะครับแล้วก็มีแบบ1 on 1หมายความว่าเป็นฟรีสไตล์แบทเทิลเดียวๆเลยคราวนี้คนเดียวเลยผมว่าเป็นเวทีที่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนสอนเต้นน่ะเยอะใช่ครับแล้วพอยิ่งมีโซเชียลนะเด็กๆเขาไปเรียนเต้นแล้วเขาก็จะแบบว่าเต้นแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลอันนี้เหมือนมีพื้นที่ให้เราได้แสดงนี่มันอยากรู้ว่านี่กติกาหรือแบบของถ้าเราอยากชนะอะไรเงี้ย ฉันอยากชนะเลยกติกาต้องแบบไหนฟิลไหนอะไรยังไงที่จะแบบกระแทกใจคณะกรรมการฮะก็ถ้าเป็นในเรื่องของทีมนะครับก็มีที่จะต้องเน้นที่สุดคือเรื่องของพื้นฐานการเต้นแล้วก็สไตล์ฮิปฮอปที่ต้องชัดเช่นคือคุณต้องถูกสไตล์ที่เขาเรียกว่าได้มาตรฐานละกัน okay. อันนี้ก็จะได้คะแนนเยอะแล้วคำว่า performance หมายความว่าก็จะมีจุดเด่นของทีมที่แบบดูน่าสนใจเพราะต้องอย่าลืมว่าเราจะต้องไปแข่งขันกับประเทศที่เก่งมากๆอีก8ประเทศ oh. เกาหลีอย่างเงี้ย oh. ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ย คือเขาก็มากันเต็มที่เลยครับครับคือเราเบอร์หนึ่งที่เราชนะเลิศทั้ง2ประเภทครับไปแข่งที่ต่างประเทศครับใช่ไหมฮะของเบรก
เวกแดนซ์นี่ไปที่ไหนนะนี่ครับไปต่อที่เกาหลีครับอ๋อไปต่อที่เกาหลีที่เกาหลีเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันโอ้โหแล้วถ้าของนักเรียนนะฮะมัธยมเท้าไฟก็นักเรียนเป็นเอเชียเป็นอาเซียนเออเป็นแข่งอาเซียนนะฮะก็คือมี8ประเทศเนาะมีฟิลิปปินส์มาเลเซียจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ว่าจัดการแข่งขันที่ฮ่องกงใช่ครับจัดฮ่องกงฮ่องกงเป็นเจ้าภาพทีนี้ขออนุญาตมาที่คุณเจตบ้างค่ะคุณเจตจากบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยนะฮะสนับสนุนมาต่อเนื่องเลยเนาะใช่ไหมจัดมา2ครั้งอพอลโลก็อยู่กับเขา2ครั้งเลยก็ปีนี้ได้รับเกียรติเป็นปีแรกอ๋อเป็นปีแรกเป็นยังไงฮะเราเห็นอะไรกับการแข่งขันนี้แล้วเรารู้สึกอยากจะส่งเสริมสนับสนุนเป็นเวทีก็จริงๆแล้วนะครับประธานบริษัทนะครับก็อยากเห็นน้องๆเยาวชนนะครับได้ใช้โอกาสเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเล็งเห็นว่ากิจกรรมการเต้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนานะครับทั้งความสามารถทักษะนะครับรวมไปถึงการแข็งความแข็งแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่ในการแข่งขันระดับสากลในอนาคตนะครับถือเป็นการสนับสนุนที่ดีนะคะใช่อันนี้สำคัญมากนี่เอ๊ะของมัธยมเท้าไฟเนี่ยไม่จำเป็นต้องจำกัดแนวการเต้นใช่ไหมครับครับผมก็อย่างที่บอกก็เป็นฟรีสไตล์เหมือนกันนะครับใช่แต่ก็เน้นที่เป็นฮิปฮอปแต่ว่าเราก็อาจจะไม่มาลงมาลามอะไรเขาจะไม่ได้ก็เน้นเป็นสตรีทกับฮิปฮอปที่วัยรุ่นเขาเต้นกันเขาจะรู้จักแต่ไม่รู้อย่างนึงคุณผู้ชมค่ะอย่างการแข่งขันของมัธยมเท้าไฟเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนสนิทต่างโรงเรียนกันแต่ว่าเฮ้ยอยากมาลงประกวดอะไรเงี้ยเราก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับคืออาจจะอยู่คนละโรงเรียนเนาะแล้วก็อาจจะมาฟอร์มทีมกันแต่ที่สำคัญคือคุณต้องเลือกสมาชิกในทีมสักหนึ่งโรงเรียนที่ส่งในนามโรงเรียนนั้นแค่นั้นเองครับทีนี้คณะกรรมการล่ะเวลาตัดสินเอ๊ะเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นใครอะไรยังไงเงี้ยคณะกรรมการแน่นอนเลยว่าเราเป็นระดับอาเซียนเนาะครูจีวันเราก็มีกรรมการจากที่เป็นเจ้าภาพก็คือเป็นทางฮ่องกงก็มานะครับแล้วก็ทางเกาหลีก็มาฟิลิปปินส์ด้วยพี่ฟิลิปปินส์ด้วยครับฟิลิปปินส์ด้วยใช่ครับใช่ครับคนไทยด้วยคนไทยด้วยครับก็จะเป็นระดับมาสเตอร์ที่คัดแบบหัวกะทิของที่นี่เลยแน่นอนค่ะทีนี้ส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะมีการแข่งขันฟิลประมาณนี้นะคะเวทีของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงก็อย่างที่บอกว่าคืออันนี้เราจัดเป็นค่อนข้างเป็นนิสเนาะเฉพาะเยาวชนที่เป็นระดับมัธยมจริงๆนะครับชื่ออายุตั้งแต่11ถึง18ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าพลังสำคัญของอนาคตของชาติอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเป็นในแนวทางไหนจะเป็นนักเต้นอาชีพเป็นครูสอนเต้นเป็นศิลปินอะไรพวกนี้ผมว่าจุดอันนี้มันสำคัญที่สุดมันก็เลยเป็นการแข่งขันที่เฉพาะวัยรุ่นจริงๆนะครับที่จะไม่เหมือนการแข่งขันอื่นค่ะนี่ขอถามครูจีวันบ้างพอของเราเนี่ยค่ะบีบอยหรือว่าบีเกิลต่างๆที่เราต้องเต้นอย่างเงี้ยพอเราต้องไปแข่งกับเขาที่ประเทศเกาหลีซึ่งเกาหลีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบหนักแน่นด้านนี้ครับเราแบบมีทริคอะไรยังไงหรืออะไรงี้ไหมไม่มีครับสู้เต็มที่ครับจริงเหรอเต็มที่ก็ทำเต็มที่ของเราครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เกาหลีที่เขาแข็งแรงตอนนี้ครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกทุกคนแบบเตรียมสำหรับโอลิมปิก2024แล้วอะไรเงี้ยคือทุกประเทศแบบมีโค้ชมีแบบก็จริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจากที่เมื่อก่อนแบบอยู่กันอันเดอร์กราวด์อะไรเงี้ยครับก็ไม่ใช่แค่เกาหลีครับก็ทุกประเทศก็น่ากลัวเราก็เตรียมความพร้อมแล้วก็เต็มที่ที่สุดครับคุณเจนละฮะในฐานะที่มาสนับสนุนเราคาดหวังยังไงบ้างกับเวทีนี้กับน้องๆที่มาประกวดก็อยากประชาสัมพันธ์นะครับเชิญน้องๆที่สนใจนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับในฐานะของบริษัทน้ำมันโลไทยนะครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ครับค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดแข่งขัน24 25ย้ำว่าอีกทีหน่อยพี่ล็อต24 25มิถุนายนนี้ครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับแข่งทั้งวันเลยนะแข่งทั้งวันเลยครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า24นี่เป็นเบรกแดนใช่ครับนะก็แข่งวันหนึ่งจบเลยรู้ผู้ชนะเลยครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่25ก็จะแข่งระดับมัธยมเท้าไฟครับผมอันนี้ก็วันเดียวจบเหมือนกันจบเลยให้ทั้งสองท่านฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะสมัครครับพี่สมัครย้ำนิดนึงก็จริงๆนะครับน้องๆตอนนี้ก็คือเริ่มสมัครเข้ามาเยอะมากจริงๆนะครับก็อยากจะให้เปิดโอกาสน้องๆที่สนใจหรือคนที่เขาเต้นหรือน้องๆที่มีทีมอยู่แล้วเนาะหรือที่แข่งแบบหลายๆรายการอะไรเงี้ยสามารถมาจอยที่รายการนี้ได้เลยครับติดตามเพจ
ล็อตเอนเทนเมนต์ได้เลยนะครับหรือเพจมัธยมเท้าไฟโอเคมีเพจอยู่แล้วนะครับในนั้นก็จะมีใบสมัครมีเบอร์ติดต่ออะไรอย่างนี้ได้เลยก็ตอนนี้ก็เปิดขยายรับสมัครมาถึง22เลยมีโอกาสเยอะมากครับตอนนี้นะครับก็อยากจะให้น้องๆเข้ามาแข่งขันกันครับครับถึง22มิถุนายนนี้แล้วเดี๋ยวแข่งกัน24 25มิถุนายนคือสัปดาห์หน้าแล้วนะครับฝากข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้เผื่อติดต่อสอบถามวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ยังไม่จบใช่บอกแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้จะลุกเป็นไฟพร้อมนะเด็กๆนะพร้อมแล้วนี่เป็น1ในทีมที่ประกวดมัธยมเท้าไฟนะฮะไปดูกันมัธยมเท้าไฟไฟมันขนาดไหนเชิญครับครับThis is Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen. I'm a country boy from Tappahannock. VA is where I reside, so shawty understand it. And I know I just turned 18 and I get a little mannish. And you see this bandana hanging, that means I'm like a bandit. Like a bandit, bandit. Dirty, dirty, dirty. Kiss, kiss, kiss. Hey, get with me. Four, three, zero, yeah. โอ้โหน่ารักมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเป็นตัวแทนของผู้เข้าแข่งขันคุณผู้ชมค่ะอุ้ยได้แล้วน้องๆมัธยมทั้งหลายค่ะโอ้โหทีมของเราชื่อทีมอะไรคะชื่ออ่ะพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยค่ะมาจากสถาบันมังกี้เท้าค่ะอ๋อคือเป็นโรงเรียนสอนเต้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่น้องๆอ่ะเรียนคนละโรงเรียนกันแล้วมารวมตัวกันใช่ไหมคือใจรักที่จะเต้นเหมือนกันถูกต้องค่ะแต่ละคนน่าจะอยู่ม.4 ม.5 ไหมใช่ไหมอยู่มัธยมปลายไล่กันนั่นเองค่ะโอ้ดีเลยเลเวลเกิร์ลอย่างนี้เราเอาท่าที่จะเต้นเนี่ยเอามาเผยไต่หมดแล้วป่ะเนี่ยสัปดาห์หน้าเราใช้ชุดนี้เต้นเหมือนกันไหมเขาไม่ใช่สามไม่บอกไงอ๋อเรามีชุดใหม่มีท่าใหม่เต้นด้วยกันมานานหรือยังทีมนี้เลเวลเกิร์ลนานแล้วค่ะพอสมควรฝึกเต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเราเริ่มมาไม่เหมือนกันค่ะไม่ได้พองกันอย่างของหนูล่ะหนูเริ่มมาตอนอายุประมาณ13 14ค่ะ13 14โอ้นี่ก็เต้นมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามชมคือเพลงท่าเต้นชุดต่างๆของเราจัดเต็มแน่นอนใช่ไหมสู้ไหมฮะมั่นใจไหมมั่นใจนี่เดี๋ยวของหนูเนี่ยก็จะประกวดกันในวันอาทิตย์หน้าที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะท่านผู้ชมไปตามเชียร์น้องๆได้จากเลเวลเกิลนะฮะนี่เป็นหนึ่งในทีมผู้เข้าประกวดนะฮะแต่จริงๆยังมีอีกหลายทีมนะยายใหม่ยังมีอีกค่ะแล้วช่วงหน้าเราก็มีทีมหนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมเหมือนกันแต่ตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
โอเคโอ้โหเชิญเชิญเชิญตรงกลางเลยฮะเห็นก็รู้ว่ามืออาชีพโอ้โหมันมากมากถอยมานิดนึงถอยมานิดนึงพี่ขวดจะเหนื่อยนิดนึงก็ถามมากเลยแต่ดูเหนื่อยมากคุณผู้ชมคือเราจะได้เห็นนะคะทั้ง3คนนี้แน่นอนแข่งขันกันในวันที่24-25นี้นะคะซึ่งตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ใช่ๆเปิดรับสมัครถึง22แต่ว่าอันนี้คือเป็นประเภท open open คือประชาชนทั่วไปเลยไม่จำกัดอายุพร้อมตอบหรือยังคะเฮ้ยเดี๋ยวๆทั้งคู่นี่เป็นฝาแฝดกันมั้ยฮะใช่ครับในวงการเค้าเรียกว่าอะไรวงการกาเนยูเนยูเค้าเรียกอะไรกาแฝดเนี่ยแหละครับแฝดแฝดมีชื่อทีมมั้ยครับก็ผมอยู่ทีมสกิลมอเตอร์ครูครับผมถือได้เลยค่ะถืออะไรครับสกิลมอเตอร์มอนสเตอร์ครูครับผมสกิลมอนสเตอร์ครูค่ะถามหน่อยว่าอย่างงี้เราเตรียมพร้อมแค่ไหนที่จะแบบไปแข่งครั้งนี้ก็ผมก็ซ้อมกันเกือบทุกวันอยู่แล้วครับผมก็มีความพร้อมพอสมควรครับผมเออปกติเราไปเต้นที่ไหนเราไปโชว์ที่ไหนมั้ยก็มีครับผมที่ไหนเอ่ยปกติก็อาจจะมีรับงานโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เปิดหมวกเนี่ยอยู่ที่ถนนข้าวสารครับผมอ๋อนี่ไงนี่แหละค่ะเอางี้ไปส่งกำลังใจแล้วกัน24 25นี้ใครที่สนใจคุณผู้ชมขายังสมัครได้อยู่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22นี้นะคะมั่นใจนะมั่นใจนะไปกำลังใจนะคะไปกำลังใจสู้ๆเพราะว่านี่ก็คือ1ในทีมผู้เข้าประกวดแล้วเดี๋ยวมีทีมเก่งๆอีกมากมายเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์หน้าไปเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์สำหรับการประกวดเต้นมัธยมเท้าไฟวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนเลยนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ